สวัสดีค่ะกติกาเจริญโสมเก๋ค่ะสวัสดีค่ะพิชมนอัมไพเอ็มตระกูลนุ่นค่ะวันนี้นะคะเราสองคนค่ะยังคงถ่ายทอดสดจากโรงละครอักษรานะคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้ตามติดภารกิจของว่าที่นักล่าฝัน True Academy Fantasia ซีซั่นที่9ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะข้างหลังของพวกเราค่ะก็เป็นน้องๆที่ผ่านเข้าสู่รอบ Final Audition ที่กำลังจะเตรียมตัวเข้าแข่งขันในครั้งนี้ค่ะเอาน้องๆขอเสียงหน่อยค่ะเย้เห็นแล้วนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยก็เตรียมพร้อมที่จะแสดงความสามารถให้กับคณะกรรมการของเราได้เห็นกันแล้วล่ะค่ะนุ่นดูมีพลังมากเลยใช่ชวนกันสักหน่อยดีกว่าค่ะนุ่นว่าตอนนี้เราค่ะมีผู้ผ่านเข้ารอบ Final Audition ทั้งหมดกี่คนละคะค่ะหลังจากเมื่อวานนะคะที่เรามีการออนไลน์ออดิชั่นน้องๆจากออนไลน์ออดิชั่นนะคะมาเข้ามาออดิชั่นกับเรานะคะก็มีน้องๆผ่านเข้ารอบมา7คนนะคะรวมกับน้องๆในภาคต่างๆแล้วก็สถาบันอีก58คนค่ะรวมเป็น65คนแต่ว่าตอนนี้นะคะมีน้อง1คนสละสิทธิ์ไปเราก็เหลือน้องๆอีก64คนเท่านั้นเองค่ะซึ่งเมื่อวานนะคะเราก็มีกิจกรรมเวิร์กช็อปเกิดขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นคลาสวอยซ์นะคะแดนซ์แล้วก็แอคติ้งเมื่อวานนะคะน้องๆเขาก็แสดงตัวตนแล้วก็แสดงพลังออกมากันให้เห็นมากมายเลยนะคะคงได้ความรู้มากเลยนะคะที่จะเอามาถ่ายทอดแล้วก็แสดงในวันนี้นะคะในรอบไฟนอลออดิชั่นใช่ค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมเองนะคะก็คงจะมีคนที่ชอบและเชียร์อยู่ในใจกันบ้างแล้วนะคะและในวันนี้ค่ะนุ่นเราก็มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้กับน้องๆแล้วก็กิจกรรมอะไรเอ่ยกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะนั่นก็คือนะคะว่าเราจะมีโพลให้กับน้องๆได้โพลกันค่ะก็คือว่าเราจะนะคะจะทำให้น้องๆ นะคะใช้โพลในการผลสำรวจนะคะโดยมี4หัวข้อด้วยกันค่ะข้อแรกเสียงดีฝ่ายชายค่ะหัวข้อที่2เสียงดีฝ่ายหญิงค่ะเฟรนลี่สุดๆค่ะฮาสุดแล้วก็จีสุดค่ะแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งนะคะย้ำกันอีกรอบนึงนะคะคือเรานะคะจะให้น้องๆทำโพลให้กับเพื่อนๆกันเองค่ะใช่ในหัวข้อเสียงดีสุดๆฝ่ายชายเสียงดีสุดๆฝ่ายหญิงค่ะเฟรนลี่สุดๆค่ะแล้วก็ฮาสุดจีสุดค่ะโดยเรานะคะจะให้ใบนี้ค่ะน้องๆ นะคะหลังจากที่น้องเขาแข่งขันในรอบไฟนอลออดิชั่นเสร็จนั่นเองค่ะคุณผู้ชมส่วนคุณผู้ชมเองนะคะก็สามารถร่วมทายผลโหวตกับเราได้นะคะใช่ทางไหนดีล่ะคะนุ่นถ้าเป็นคุณผู้ชมนะคะเราสามารถทายผลโหวตกันได้ที่เพจของเรา Facebook ของเรานะคะ 2AF Thailand ค่ะอ๋อไปกดไลค์กันได้นะคะแล้วก็ร่วมทายผลกันค่ะเรามีของรางวัลเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ทายถูกทั้ง4หัวข้อโหวตของรางวัลคืออะไรคะบัตรที่จะได้เข้าชมในคืนนี้นั่นเองค่ะการประกาศผลคืนนี้นะคะที่โรงละครอักษราเราจะมีการประกาศผล24คนที่จะได้มีสิทธิ์เข้าสู่บ้าน True AF 9นั่นเองค่ะนุ่นค่ะและตอนนี้นะคะนุ่นว่าน้องๆที่นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะที่จะรอเข้า Final Audition อยากจะพูดคุยกับเราแล้วหรือว่าเราอยากจะพูดคุยกับน้องมากกว่าโอ้เราก็อยากคุยกับน้องๆด้วยแหละค่ะเพราะวันนี้เราก็หูจัดแต่งตัวกันมาจัดเต็มต้อนรับน้องๆกันนะคะโอเคเราไปคุยกับน้องๆบ้างส่วนกันดีกว่าค่ะค่ะเอาเป็นเริ่มที่ทางนี้ก่อนดีกว่าทางนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสองนุ่มเลยสวัสดีค่ะสองนุ่มเราสัมภาษณ์พร้อมกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะนัทโตเป็นไงบ้างคะเมื่อคืนเมื่อคืนนี่คือตอนที่พักผ่อนใช่ไหมครับก็สบายดีครับสนุกดีครับได้นอนกับใครอ๋อได้นอนกับพี่ที่มหาลัยขอนแก่นเหมือนกันครับก็เลยสบายใจหน่อยครับผู้ชายเหมือนกันครับอ๋อได้ซ้อมหนักไหมใช่ซ้อมหนักไหมคะเมื่อคืนหนักมากครับก็หลับเลยยังครับพอกินข้าวอิ่มเสร็จปุ๊บก็เปิดทีวีก็คาดว่าจะเปิดทีวีดูละครใช่ไหมคะคนอวดพีครับตีหนึ่งครับเมื่อคืนแล้วมีอะไรเมาส์รูมเมทของเราไหมนะพี่มีเสียงหือออกมานะคะไม่มีอะไรครับนิสัยคล้ายๆกันครับสบายๆครับอ๋อโอเคมาดูทางด้านน้องเอิร์ทกันบ้างนะคะน้องเอิร์ทเมื่อวานพี่เห็นน้องเอิร์ทหัวฟูเลยวันนี้รวบผมเรียบร้อยนะคะโอเควันนี้เป็นไงบ้างพร้อมยังพร้อมนะครับเมื่อคืนซ้อมหนักไหมเมื่อคืนก็เสร็จปุ๊บก็แทบจะหลับเลยครับซ้อมไม่ฝันแฮงอ๋อซ้อมเมื่อคืนมีใครแบบว่าเพื่อนๆในห้องมีใครมาแอบเคาะห้องกวนหรือเปล่าไม่มีหรอไม่มีนึกว่ามีนะคะน้องนันน้องนันเป็นตัวแทนจากภาคเหนือไอ้น้องเอิร์ธเป็นตัวแทนจากภาคเหนือใช่ไหมคะน้องเอิร์ธพูดภาษาเหนือได้ไหมมันไม่ค่อยได้ครับได้ยังไม่ไงอาจจะให้กำลังใจจากให้กำลังขอกำลังใจจากเพื่อนๆภาคเหนือหน่อยอ๋อถ้าอย่างงั้นไม่เป็นไรยังไงขอให้สองคนโชคดีแล้วกันนะคะเต็มที่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเรามาดูผู้หญิงนิดนึงเนาะใช่ได้เดี๋ยวมาดูหน่อยทางไหนดีตรงไหนดีล่ะนุ่นตรงไหนกันดีล่ะนี่โอเคเอาเป็นเอานี้นะคะสองคนนี้แล้วกันนะคะใช่ผมวันนี้โหแทบจำไม่ได้ทางนี้ดีค่ะมาทางนี้เชิญสองคนนี้เลยค่ะขอนิดนึงซิมโบกับน้องแปมนะคะนี่ไม่กล้ายืนคู่กับซิมโบเลยนุ่นหนีไปก่อนเลยนะไม่ประกบซิมโบเลยนะไม่ได้เราต้องหาคนใกล้เคียงโอเคเป็นยังไงบ้างสองคนนี้
ค่ะก็ตอนนี้ก็รอออดิชั่นอีกรอบสุดท้ายนึงซึ่งพี่ๆเขาบอกว่าเป็นรอบที่สำคัญที่สุดค่ะก็เตรียมตัวเนาะซ้อมมาตอนกลางคืนแล้วก็เข้านอนพักผ่อนอย่างเต็มที่ดื่มน้ำอะไรเงี้ยค่ะก็พร้อมแล้วค่ะมีเวลาให้2นาทีเนี่ยเราจะร้องสักกี่เพลงซิมโบเตรียมไว้4เพลงค่ะใช่ค่ะอาจจะแบบว่าอย่างไรนี่อย่างละหน่อยคือเสียงซิมโบเป็นคนเสียงแบบเสียงหนาเสียงใหญ่อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าเวลาฟังก็น่าจะทราบว่าร้องเป็นยังไงเพราะฉะนั้นแบบอาจจะเลือกรูปแบบแตกต่างเป็นแบบร้องฮิปฮอป R&B แล้วก็เป็นลูกทุ่งให้เราแตกต่างว่าลูกทุ่งก็ร้องได้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆแบบค่ะโอเคค่ะทั้งนั้งแปมละคะเป็นไงคะเป็นไงเมื่อคืนพักผ่อนเต็มที่ไหมก็โอเคค่ะเต็มที่ค่ะแล้วก็วันนี้มีโชว์อะไรมาเตรียมอะไรมาบ้างคะก็เตรียมมา2เพลงค่ะเป็นเพลงสากลค่ะแต่ว่าเป็นเพลงที่ไม่เคยร้องค่ะถือว่าแบบลองเลยนะว่าเป็นไงครั้งนี้ Final Audition นะคะใช่มั้ยว่าวันนี้เราจะร้องได้ไหมแล้วเตรียมเพลงที่ไม่พร้อมไม่เคยร้องมานี้มั่นใจมากแค่ไหนคะก็มั่นใจค่ะก็คือไม่เคยร้องแนวนี้อย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ถ้าทุกคนอยากเห็นในอีกมุมนึงเราก็จะจัดให้ค่ะไหนๆที่เป็นแบบเคยมาแล้วอย่างเงี้ยลองให้กำลังใจเพื่อนๆที่นั่งอยู่ตรงนี้นิดนึงดีกว่าว่ายังไงบ้างค่ะก็ถ้าสำหรับหนูเนี่ยหนูอยากให้กำลังใจเพื่อนคือว่าคือเราไม่ต้องไปเครียดกับอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะเราแค่แบบไม่ต้องคิดเลยว่าเราจะไปแข่งกับใครเนี่ยค่ะแค่แข่งกับชนะใจตัวเองให้ได้ก็พอเพราะว่าทุกสิ่งอ่ะที่เรามายืนอยู่ตรงเนี้ยคือมันแบบเป็นเพื่อนกันหมดเลยอ่ะเราไม่ต้องแบบว่าเราไปชนะคนนู้นชนะคนนี้อะไรเงี้ยค่ะคือทุกคนเป็นเพื่อนกันแล้วซิมโบล่ะคะซิมโบมีวิธีเรียกสมาธิให้ตัวเองยังไงบ้างซิมโบเรียกสมาธิให้ตัวเองก็คืออยู่กับตัวเองค่ะเหมือนกับว่าทําอะไรท่านไม่เรามีสติมันก็จะแก้ไขสถานการณ์ได้ดีที่สุดเหมือนที่แปมบอกไม่ต้องไปแบบว่าคิดแบบว่าอุ๊ยคนนู้นร้องดีจังเลยคนนั้นสวยจังเลยคนนั้นตัวเล็กกว่าซิมโบอีกอุ๊ยอะไรอย่างเงี้ยซิมโบก็คิดแต่ว่าเหมือนกับเก็บไว้ในใจแล้วพอขึ้นเวทีทิ้งไปบนบันไดเหมือนที่พี่ทาหรือว่าครูรักบอกทิ้งก็ได้แล้วพอขึ้นเวทีเป็นตัวเราทําให้ดีที่สุดแล้วแบบถึงเราจะไม่ติดเลยก็ไม่เสียใจมีความสุขอะอย่างน้อยAFที่เข้ารอบก็มารู้จักทุกคนมีความสุขทุกคนยังไงเป็นความทรงจำที่ดีสำหรับซิมโบแล้วค่ะตอนนี้เรามีน้องๆยังไงขอบคุณแปมกับซิมโบแล้วกันนะคะขอให้โชคดีค่ะโชคดีนะคะขอบคุณค่ะเรามีน้องๆมาให้สัมภาษณ์อีกคนนะคะเชิญค่ะน้องเทคโนโลยีสวัสดีค่ะโอ้โหสาวๆแต่งตัวกันทุกคนจัดเต็มถามในสี่ตื่นกันกี่โมงเนี่ยมาแต่งหน้าทำผมกันขนาดนี้ตีห้าค่ะตีห้าอ่ะโอปอลล่ะจ๊ะหกโมงค่ะหกโมงแล้วนี่แต่งหน้าทำผมกันเองเลยป่ะคะหรือว่าช่วยกันทำช่วยกันทำมากกว่าค่ะเพราะค่ะแต่งหน้าไม่เป็นแต่งหน้าไม่เป็นนะหน้ายังแบบว่าสวยก็โอเคนะถือว่าพร้อมแล้วใช่แล้วเป็นไงคะเมื่อคืนพักผ่อนพร้อมไหมก็เมื่อวานเราทำกิจกรรมกันเยอะมากค่ะก็แต่ละคนก็เพลียกันไปค่ะแต่ว่าก็มีคิดอย่างวันนี้เราต้องโชว์กัน2นาทีค่ะก็มีคิดก่อนแล้วก็ต้องรีบนอนค่ะเพราะว่าต้องเตรียมพร้อมสำหรับวันนี้ค่ะอันทั้งนั้นน้องแคทแล้วค่ะเมื่อคืนนอนกับใครคะเมื่อคืนนอนกับป่านค่ะตัวแทนภาคกลางค่ะได้ซ้อมกับป่านไหมซ้อมค่ะไปขึ้นไปซ้อมกับพี่ๆด้วยค่ะค่ะแล้วพี่ๆเขามีคอมเมนต์อะไรแนะนำให้เราปรับปรุงตรงไหนบ้างไหมคะเขาก็จะบอกว่าแบบให้รีแลกซ์มากกว่าค่ะเพราะว่าแคทจะเป็นคนแบบตื่นเต้นง่ายเครียดง่ายอะไรเงี้ยค่ะให้แบบพยายามผ่อนคลายค่ะไงก็ขอให้น้องๆสองคนโชคดีนะคะแล้วก็ตั้งสติดีๆนะเพราะยังตื่นเต้นกันอยู่เลยนะคะโชคดีค่ะโชคดีค่ะโอ้แต่ละมีผู้ชายหนุ่มให้เราคุยกันอีกแล้วเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะอดัมกับซันนี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะโอเคเป็นยังไงบ้างเมื่อวานเมื่อคืนกลับไปได้ทำอะไรกันบ้างคะอดัมก่อนเมื่อคืนกลับไปพอกลับไปปุ๊บรีบวางของปุ๊บแล้วก็ลงมาทานข้าวเลยครับทานเสร็จปุ๊บก็อาบน้ำแล้วก็ซ้อมเพลงเสร็จคุยกับเพื่อนปุ๊บก็ซ้อมเพลงต่อครับแล้วก็นอนเลยซ้อมหนักไหมเนี่ยเมื่อคืนอย่างนี้นอนกี่โมงคะเนี่ยนอนประมาณเที่ยงคืนครึ่งครับครึ่งก็ยังโอเคนะยังพอนอนพักผ่อนเพียงพออยู่น้องซันนี่บ้างเป็นไงคะเมื่อวานที่ได้เวิร์กช็อปเห็นใส่เสื้อกล้ามใช่ไหมใช่มีเสื้อกล้ามด้วยแล้วก็เป็นไงเมื่อคืนพักผ่อนเต็มที่ไหมคะครับเมื่อคืนผมก็นอนประมาณสักประมาณตีหนึ่งครับแล้วก็ตื่นมาประมาณหกโมงก็รู้สึกว่าโอเคนะไม่ได้รู้สึกว่าพักผ่อนน้อยยังไงก็โอเครู้สึกว่าได้พักผ่อนเต็มที่ดีครับค่ะแล้วอย่างนี้เมื่อวานเนี่ยหลังจากที่เราเวิร์กช็อปกันเสร็จแล้วทั้งสามหัวข้อเราได้เอาสิ่งที่เราได้จากเวิร์กช็อปไปปรับปรุงตรงไหนกันบ้างได้เลยครับอย่างแรกตั้งแต่คลาสแรกที่กลุ่มผมได้เรียนนะครับเป็น voice ครับอย่างแรกคือจังหวะครับจังหวะพี่แมวสอนได้อย่างดีมากสอนเกี่ยวกับจังหวะให้เราสามารถคุมจังหวะได้อย่างแม่นยำครับแล้วก็มี dance ก็เป็นเปลี่ยนผู้หญิงเป็นผู้ชายเราสามารถมี
ตัวตนอีกตัวตนนึงที่เรายังไม่เคยเจอครับอดัมยังไม่เคยแต่งตัวเป็นผู้หญิงมาก่อนเลยแล้วก็สนุกมากครับค่ะเป็นครั้งแรกครับไม่เคยจริงครับเวลาเรามีน้อยเดี๋ยวให้น้องซันนี่ฝากอะไรถึงเพื่อนๆหน่อยดีกว่าที่จะเข้าไปไฟนอลออดิชั่นโอเคครับก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนที่กําลังออดิชั่นกับผมในวันนี้ให้เขามั่นใจที่สุดเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยส่วนตัวถ้าจะต้องแข่งขันกับใครสักคนนึงหรือใครสักกลุ่มนึงผมก็อยากจะสู้กับเขาจนถึงที่สุดเช่นกันก็ฝากแค่นี้แหละครับก็ขอให้น้องๆทั้ง2คนนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะโอเคโชคดีค่ะโชคดีค่ะมีอีก2หนุ่มยังมีอีก2หนุ่มนะคะคุณผู้ชมเชิญเลยค่ะน้องๆขอบคุณค่ะ2หนุ่มน้องเบียร์กับน้องถังนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหจัดเต็มกันมากๆวันนี้2นาทีคิดว่าจะทําอะไรบ้างคะก็ผมก็จะร้องเพลงครับแล้วก็เต้นครับครับผมแล้วก็ตอนนี้พร้อมมั้ยที่ว่าตอนนี้ตัวเองพร้อมหรือยังซ้อมมาเต็มที่ครับคงพร้อมที่สุดแล้วครับจะทําให้ดีที่สุดครับโอเคแล้วทางน้องถังล่ะคะน้องถังเป็นไงบ้างวันนี้เตรียมอะไรมาบ้างก็เป็นร้องเพลงอ่ะครับผมครับครับเต้นนิดหน่อยครับแล้วเมื่อวานที่ได้เวิร์คช็อปไปมีอะไรที่เรานํามาปรับปรุงสําหรับโชว์วันนี้มั้ยคะน่าจะเป็นบุคลิกครับครับบุคลิกคือหมายถึงปรับให้เป็นไงทางไหนเอ่ยก็แบบให้มันสมาร์ทขึ้นอะไรเงี้ยครับครับแล้วยังไงก็ให้น้องถังฝากถึงเพื่อนๆนิดนึงดีกว่าเนอะว่าเป็นให้กำลังใจเพื่อนๆอีกหน่อยนึงดีกว่าครับผมก็ถ้าเผื่อไม่ได้เข้ารอบก็อย่าท้อนะครับผมก็ยังสู้กันใหม่ได้อะไรเงี้ยครับตั้งใจใหม่ครับผมและพัฒนาต่อไปครับส่วนน้องเบียร์ล่ะคะว่าแล้วเมื่อวานเราได้อยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆแล้วเราเป็นยังไงบ้างเรารู้สึกแบบรู้สึกมันถือว่าเป็นการแข่งขันไหมหรือว่ามันไม่ใช่ละครับมันเหมือนเป็นเพื่อนกันนะครับคือแต่ละห้องตอนกลางคืนคือแบบตอนเช้าเนี่ยพอมาถึงก็คือทุกคนจะแบบนั่งเป็นกลุ่มคือภาคใต้กับภาคใต้ภาคเหนืออีสานอะไรคือจะนั่งแยกกันครับแล้วพอได้เข้าเวิร์คช็อปก็มีคุณครูแบ่งให้ว่าใครไปอยู่พาสไหนแล้วเสร็จแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกันครับได้เพื่อนใหม่ๆเยอะครับมันไม่อึดอัดครับมันไม่ใช่การประกวดครับมันเหมือนมาพบเจอมิตรภาพใหม่ๆครับค่ะสิ่งที่ดีนะคะที่เกิดขึ้นในการแข่งขันไฟนอลออดิชั่นในวันนี้นะคะยังไงขอบคุณน้องถังกับน้องเบียร์มากวันนี้ขอบคุณนะคะขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องๆโอ้โหยังมีอีกหลายๆคนเลยนะคะที่เรายังไม่ได้สัมภาษณ์เนาะมีใครยังไงอยากจะออกมาพูดอะไรตรงนี้หรือให้กำลังใจเพื่อนๆหรืออยากจะระบายอะไรตรงนี้ไหมคะยกมือเลยมีใครอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆไหมคะมีไหมเอ่ยงั้นขอเชิญตัวแม่ของเพื่อนๆดีกว่าเพื่อนๆออกเพื่อนๆเขาเรียกคนหนึ่งออกมาค่ะนี่ที่ออกมาตามเสียงเชียร์ของเพื่อนๆเลยนะคะเพื่อนๆบอกว่าต้องคนนี้พูดเลยค่ะถือว่าเป็นตัวแทนของ Final Audition AF9 นะคะนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาร์ตี้เราเจอกันอีกแล้วเมื่อคืนเราก็จบด้วยอาร์ตี้เนาะใช่วันนี้เราก็จบด้วยอาร์ตี้เมื่อคืนอาร์ตี้ไปป่วนเพื่อนๆหรือเปล่าแอบไปคอห้องใครหรือเปล่าเรียบร้อยไม่ไปไหนเลยแล้วเป็นหรอเป็นไงบ้างคะเมื่อคืนได้พักผ่อนไหมคะก็พักครับแต่ว่าพักตอนตีหนึ่งนอนไม่หลับครับเท้ามันอยู่ไม่นิ่งเลยต้องแบบเดินไปเดินทัวร์ใช่เดินไปเดินทัวร์ตามห้องต่างๆใช่ไหมไปไม่ได้ปุ่นเพื่อนหรอไปชวนเพื่อนคุยใช่ไหมเหงาไงแล้ววันนี้มีการตัดกำลังกันนะคะแล้ววันนี้เตรียมอะไรมาเวิร์กช็อปคะให้เมาเพื่อนหน่อยสิเตรียมอะไรมาเวิร์กช็อปเตรียมอะไรมาเวิร์กช็อปสองนาทีจะทำอะไรมั่งเดี๋ยวจะเห็นกันยังบอกไม่ได้เก็บไปก่อนดีกว่าคุณผู้ชมมีความลับเป็นความลับเราให้เมาเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนคนไหนอยากเมาไหมอยากจะแบบขอเมาคนนึงเลยเมาได้ทุกคนนะครับว่าแบบแต่ละคนมันก็มีเรื่องให้เมาทุกเรื่องหลายคนอาร์ตี้รู้เยอะหนิใช่ไหมล่ะให้กำลังใจเพื่อนๆนิดนึงดีกว่าก็วันนี้ทุกคนมาถึงตรงนี้ได้ก็เก่งแล้วครับก็แค่ทำให้ดีที่สุดแล้วก็เป็นตัวของตัวเองที่สุดนะครับยังไงโชคดีนะคะขอบคุณนะคะอาร์ตี้โชคดีค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมน้องๆก็เตรียมตัวที่จะเข้าไปข้างในในโรงละครอัศราแล้วล่ะค่ะแต่เรายังสามารถเรียกคุยได้อีกนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะตามภาพที่เห็นค่ะน้องๆเขาก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะมีการบีบๆนุ่นๆนะคะเพื่อผ่อนคลายกันค่ะเป็นการส่งพลังกันแน่เลยนะคะส่งพลังกันก่อนการแข่งขันนะคะใช่นี่นะคะตอนนี้เราให้น้องๆเขาทำสมาธิกันก่อนดีกว่านะคะนุ่นแต่ว่าเราก็ดูภาพกันไปก่อนว่าน้องๆเขาจะได้สมาธิกันยังไงนะคะใช่ค่ะ
โอเคค่ะสำหรับการแข่งขันในรอบนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะมีเวลาให้น้องๆเขาสร้างสรรค์โชว์กันมาคนละ2นาทีค่ะใช่ค่ะแต่ว่า2นาทีนี้นะคะน้องๆเขาจะงัดอะไรมาโชว์กันบ้างกับคณะกรรมการของเราแต่ว่าตอนนี้นุ่นอยากพูดถึงเรื่องใบโหวตนิดนึงบางทีท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะรู้สึกว่ามันคือใบอะไรเราย้ำกันอีกครั้งนึงดีกว่าว่าใบโหวตนี้นะคะเราจะให้น้องๆโหวตกันเองใน4หัวข้อค่ะหัวข้อแรกเสียงดีสุดๆฝ่ายชายค่ะเสียงดีสุดๆฝ่ายหญิงค่ะแล้วก็ฟรีลี่สุดๆค่ะแล้วก็ฮาสุดจี๊ดสุดนะคะ4หัวข้อนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะร่วมสนุกนะคะคืออยากจะทายผลโหวตนะคะก็สามารถไปทายผลโหวตได้เลยค่ะที่แฟนเพจของเราใน Facebook นะคะ True AF Thailand นั่นเองค่ะนุ่นเรามีของรางวัลให้ด้วยนะถ้าก่อนจะได้ของรางวัลเนี้ยต้องทายยังไงถึงจะถูกคะก็คือว่าต้องทายถูกทั้ง4หัวข้อนะคะคุณผู้ชมแล้วตอบถูกเป็นคนแรกค่ะใช่แล้วก็รายละเอียดนี่ดูได้ในนั้นเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้เนี่ยสามารถทายแล้วก็เข้าไปนี่ได้เลยเข้าไปโพสต์ใน Facebook ของเราได้เลยนะคะค่ะแล้วเนี่ยนะคะน้องๆตอนนี้นะคะน้องๆก็คงจะต้องมีการทำสมาธิกันนิดนึงนะคะใช่ค่ะเราคงดึงน้องๆยังมีน้องๆอยู่มา2 5คนเราสามารถไปขโมยน้องๆมา1คนน้องฟลุ๊กน้องฟลุ๊กสวัสดีค่ะน้องฟลุ๊กนี่เอาเลยสลับกันนะน้องฟลุ๊กนี่เป็นตัวแทนภาคกลางที่มาออดิชั่นที่ RCA แล้วก็ได้บัตรไฟนอลออดิชั่นไปเลยโดยที่ไม่ต้องผ่านรอบเปียโนใช่มั้ยคะอ๋อค่ะแล้วโอเคงั้นตอนนี้เนี่ยเมื่อวานไม่เข้าเวิร์กช็อปแล้วเป็นยังไงบ้างเรารู้สึกว่าเราเอาสิ่งที่ได้เนี่ยไปพัฒนาปรับปรุงตรงไหนมาบ้างคะสิ่งที่ได้หลักๆเลยนะฮะก็เป็นความมั่นใจครับที่อาจารย์ทุกท่านพยายามที่จะบอกอาจารย์ก็บอกว่าวิชาเนี่ยคงไม่ได้เยอะแยะมากมายแต่ว่าสิ่งที่จะได้ก็คือความมั่นใจแล้วก็ได้ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบนเวทีอะไรเงี้ยครับก็จะนำมาปรับใช้แล้วก็ตอนแรกผมมาเนี่ยผมก็มาด้วยความเครียดเลยเพราะว่าเก่งๆทั้งนั้นเลยจากทั่วประเทศมาอยู่กระจุกเดียวกันเลยเงี้ยแต่พอไปได้ความมั่นใจแล้วก็อาจารย์สอนให้รีแลกซ์และทำเพื่อเป็นความสุขอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นครับตอนนี้ค่ะโอเคยังไงขอให้น้องฟุกโชคดีแล้วกันนะคะขอให้โชคดีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมเราจะไม่ได้ให้น้องๆโชว์ร้องอะไรนะคะเพราะว่าเราจะให้คุณผู้ชมไปดูพร้อมกันในรอบไฟนอลออดิชั่นกันเลยดีกว่านะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องโก้น้องโก้เล่าเมื่อวานน้องโก้ชอบคลาสไหนมากที่สุดชอบคลาสแดนครับแต่เมื่อวานน้องโก้เป็นยังไงบ้างหูรู้สึกปลดปล่อยตัวเองหรือเปล่ารู้สึกเหมือนคล้ายๆจะเจอตัวเองแล้วไม่ใช่ครับมันก็อายๆดีครับแล้วเมื่อวานเข้าคลาสวอยซ์เนี่ยครูเขาให้เราลองเพลงคลาสวอยซ์เมื่อวานผมเลือกเพลงสามสุดท้ายครับของ Body Slam ครับชอบเดี๋ยว Body Slam แล้วก็คือเป็นสิ่งที่เราถนัดอยู่แล้วใช่ไหมคะและอย่างวันนี้จะโชว์ร็อกหรือเปล่าไม่ครับมันจะเป็นเพลงสากล1เพลงแล้วก็เป็นเพลงที่แต่งขึ้นมา1เพลงครับผมโอเคงั้นต้องรอดูนะคะคุณผู้ชมว่าน้องโก้จะแสดงเป็นอะไรบ้างนะคะถ้า1น้องมีนค่ะน้องมีนน้องมีนเป็นไงบ้างในการเวิร์คช็อปเมื่อวานชอบคลาสไหนมากที่สุดชอบคลาสแดนซ์เหมือนกันค่ะและนี่คือเป็นการแต่งตัวนี่คือได้มาจากเมื่อวานใช่แบบมุ่งมั่นใจค่ะแล้วเมื่อคืนเป็นไงคะพักผ่อนแล้วก็เตรียมตัวพร้อมมั้ยสําหรับวันนี้ครับมันเวลามันน้อยมากค่ะยังคิดโชว์ไม่ออกก็คือเพิ่งคิดออกเมื่อเช้าจริงแล้วคิดว่าวันนี้เราจะพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ดีคะก็88ถ้าอย่างนั้นเราให้2คนนี้ขอกำลังใจจากคุณผู้ชมดีกว่าค่ะนุ่นอ่านเรื่องพี่โก้ก่อนขอกำลังใจจากคุณผู้ชมหน่อยเร็วก็ขอบคุณครับใครที่กำลังติดตามพวกเราอยู่นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้งหมดด้วยนะครับ60กว่าคนนะครับก็ใครที่เข้าไปเป็น24คนก็ช่วยเป็นแรงใจเชียร์กันให้ด้วยแล้วกันนะครับผมนะขอบคุณมากครับผมน้องมีนค่ะค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยแล้วก็ทุกคนเลยที่คอยเป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วก็ให้เชื่อเชียร์พวกเราด้วยค่ะโอเคค่ะโชคดีนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาถึงสาวสองสาวสวยของเรานะคะน้องปลากับน้องไอซ์ค่ะน้องไอซ์สวัสดีค่ะน้องไอซ์สวัสดีค่ะโอ้น้องไอซ์ปกติน้องไอซ์จะใส่ชุดแดงมาทำไมวันนี้เป็นชุดเหลืองล่ะคะก็เปลี่ยนดูบ้างค่ะเปลี่ยนดูบ้างค่ะเผื่อเปลี่ยนลองเปลี่ยนลุคดูบ้างให้กรรมการเห็นในสิ่งที่แตกต่างบ้างใช่ไหมคงคอนเซปต์สดใสไว้อยู่แต่ไม่ว่าสีไหนก็ยังสวยเหมือนเดิมนะใช่ค่ะทางด้านน้องปลาบ้างค่ะน้องปลาค่ะวันนี้เมื่อคืนเป็นไงบ้างพักผ่อนเต็มที่ค่ะแล้วก็ซ้อมเต็มที่เหมือนกันค่ะแสดงว่าวันนี้ก็ต้องพร้อมแล้วสำหรับไฟนอลออดิชั่นตอนวันนี้พร้อมค่ะในสองนาทีนี้เตรียมอะไรมาบ้างเตรียมเพลงไว้3เพลงค่ะแต่ไม่บอกว่าอะไรนะคะบอกไม่ได้บอกไม่ได้ต้องลุ้นเองนะคะน้องไอซ์ล่ะคะเตรียมร้องเพลงกี่เพลง2ค่ะมีเต้นมั้ยไม่บอกดีกว่าไม่บอกโอ้โหแต่ละคนมากนะคะว่าเราก็อยากรู้แล้วนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะให้น้องๆให้กำลังใจเพื่อนๆดีกว่าอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆบ้างเมื่อวานเราอยู่ด้วยกัน1วันเต็มๆเลยค่ะก็อยากให้ทุกคน
ไม่เกรงนะคะแล้วก็อย่าตื่นเต้นเยอะแต่ความจริงทำไม่ได้หรอกเนาะแต่ว่าก็แบบว่าอยากให้ทำออกมาสบายๆแล้วก็ใครได้ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ดีใจกับคนที่ได้ด้วยค่ะค่ะน้องปลาล่ะคะสำหรับปลาค่ะก็เมื่อวานก็มีความสุขมากก็อยากให้เพื่อนๆได้ทุกคนแต่ก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะก็เป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็ทำให้เต็มที่ค่ะก็ขอให้น้องโชคดีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโชคดีค่ะมียังมีมาอีกเรื่อยๆนะคะน้องโซนี่กับน้องเอิร์ธค่ะสวัสดีค่ะน้องน้องโอ๊ตโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องโซนี่ครับผมน้องโซนี่เมื่อวานกลับไปทำอะไรกับเพื่อนๆบ้างไหมมีการแบบไปซ้อมร้องเพลงซ้อมเต้นหรือซ้อมอะไรกันบ้างไหมหรือว่ากลับไปกินข้าวนอนเลยเมื่อวานก็หิวมากครับแล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็เหมือนกับเพลียนะครับแล้วก็กลับไปก็กินข้าวแล้วก็นอนเลยครับแล้วก็มาซ้อมเมื่อเช้าแล้วก็เต็มที่เลยใช่ครับเพราะก็ทุกคนก็เต็มที่กันแล้วเนาะก็พร้อมครับค่ะค่ะแล้วสำหรับโอ๊ตคะเวิร์กช็อปเมื่อวานชอบคลาสไหนมากที่สุดชอบคลาสไหนก็คงเป็นคลาส voice อะครับเพราะว่าก็คือเหมือนได้ทำในสิ่งที่ชอบแบบมากๆเลยก็คือแบบการร้องเพลงอะไรเงี้ยครับได้เรียนรู้ถึงการร้องเพลงได้แบบได้ลองเพอร์ฟอร์มได้ลองทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้รู้จักเพื่อนๆมากขึ้นเงี้ยครับเสียงน้องหล่อมากเลยอ่ะเวลาพูดเสียงเหมือนพระเอกเลยอ่ะรู้สึกว่าเหมือนแบบว่าดูละครอยู่อ๋อค่ะโอเคงั้นให้น้องๆ2คนเนี่ยฝากกำลังใจไอ้ขอกำลังใจจากคุณดูหน่อยละกันขอกำลังใจก็ฝากผมด้วยนะครับก็อาจจะไม่หล่อมากแต่ว่าความสามารถก็ไม่มากแต่ว่ารักในการร้องเพลงมากนะครับแล้วก็อยากให้ความฝันเป็นจริงนะครับก็อยากให้ทุกคนช่วยกันสานฝันนะครับก็โซนี่นะครับค่ะต่อไปน้องโอ๊ตค่ะก็ขอฝากเช่นกันนะครับชื่อโอ๊ตนะครับเป็นตัวแทนจากภาคกลางนะครับก็เป็นแค่เด็กคนนึงที่มีความฝันที่อยากเป็นศิลปินคุณภาพคนนึงก็หวังว่าตรงนี้จะได้เป็นทุนการศึกษาให้ผมได้เรียนรู้ต่อไปครับผมขอบคุณมากครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะโชคดีนะโชคดีนะคะทั้งสองคนโชคดีค่ะแล้วมีอีก2สาวเนาะอาเฟยกับปิงค่ะสวัสดีค่ะใช่ไหมคะสวัสดีค่ะอาเฟยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นเรื่องมาเชียววันนี้ทำไมนึกไงถึงใส่ชุดแบบนี้มาถนัดแนวลูกทุ่งค่ะก็เลยใช่ก็เลยบอกว่าเป็นแต่งนี้มานะคะโอเคก็คือจัดเต็มกันมาหมดทุกคนเลยเนาะใช่ค่ะเพราะว่าน้องๆนี่วันนี้ก็ดูสวยกันทุกคนเลยค่ะถ้าน้องปิงล่ะคะพี่เห็นน้องปิงถือกีตาร์ถือว่าแบบเห็นน้องปิงปุ๊บต้องถือกีตาร์ปั๊บเลยเนี่ยเป็นของประจำตัวเลยใช่ค่ะใช่ไหมคะอุปกรณ์ประจำตัวค่ะอ๋ออย่างนี้ถ้าพูดถึงกีตาร์เนี่ยพี่แมวมักจะคอมเมนต์คนที่มีกีตาร์บ่อยมากเลยค่ะเรื่องตั้งสายค่ะว่าตั้งสายให้ตรงก่อนที่จะไปออดิชั่นค่ะแปลว่าวันนี้ที่ไฟนอลออดิชั่นนี่แสดงว่าต้องมีกีตาร์ด้วยใช่ไหมคะต้องมีค่ะติดไว้เลยติดตัวโอเคงั้นให้น้องๆ2คนนะคะขอกำลังใจจากคนดูหน่อยละกันค่ะชื่ออเฟยนะคะเป็นตัวแทนสถาบันค่ะยังไงก็ขอกำลังใจด้วยนะคะช่วยเชียร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะชื่อปิงนะคะเป็นตัวแทนจากภาคกลางค่ะก็เป็นสาวเล่นกีตาร์นะคะอยากให้จดจำลุคของหนูไว้แล้วก็ขอกำลังใจด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะโชคดีนะคะทั้งคู่ค่ะสวัสดีค่ะมีอีก2มีอีก1หนุ่มแล้วก็1สาวมี1หนุ่มสาวนะคะสวัสดีค่ะน้องโก้กับน้องกุ๊กไก่สวัสดีค่ะทั้ง2คนนี้นี่มาสมัครออดิ AF9 เป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าคะครับใช่ครับก็มาปีนี้เป็นครั้งแรกครับมาถึงรอบไฟนอลออดิชั่นนี่ก็หูถึงว่าเก่งมากๆเลยนะคะครับก็แบบรู้สึกดีใจมากก็ไม่คิดว่าจะมาถึงรอบนี้ครับแต่ก็คาดหวังไว้เหมือนกันว่าอยากจะเข้าบ้านทัวร์ F9 ให้ได้นะน้องโก้นี่เป็นตัวแทนจากภาคไหนนะจากภาคใต้ครับใต้ไหนแหล่งใต้ชาวใต้ให้ฟังหน่อยได้มั้ยครับก็เชื้อกู้นะครับสุทธิวัฒน์ซีอินนะครับอายุ16ปีนะครับก็พันพื้นกับฟากเนื้อฟากตัวกันนะครับก็เด็กใต้คนนี้นะครับจะพยายามทำให้ดีที่สุดครับโอ้โหน่ารักมากน้องกุ๊กไก่ล่ะคะค่ะน้องเป็นตัวแทนจากไหนเอ่ยจากภาคเหนือค่ะจากภาคเหนือมีใต้ไปแล้วถ้าไม่มีเหนือขอกำลังใจเป็นภาษาเหนือดีกว่าหนูเป็นคนอีสานยังอ๋อไม่อีสานก็ได้อีสานก็ได้สวัสดีจ้าอิหลาซือวานัทนิชาสีสุนทรจ้าซือเหลนซือวากูไกจ้าเป็นคนขอนแก่นจังใดกะฝากพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานซอยเชียร์นะเด้อจ้าซีเฮ็ดให้ดีที่สุดแล้วก็ซีเอาทําให้ดีที่สุดบ่ให้เสียหน้าคนอีสานแน่นอนจ้าโอเคน่ารักมากเลยอ่ะโอเคขอบคุณขอให้น้องๆโชคดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดมีผู้ชายมาให้เราแทนเรากันอีกแล้วนะคะน้องไบรท์กับน้องก้องนะคะสวัสดีค่ะโอเคน้องไบรท์เมื่อเราคุยกันแล้วใช่ไหมคะแล้วเมื่อคืนกลับไปซ้อมไหมเต็มที่ไหมไปซ้อมครับซ้อมหนักไหมห้าหกรอบครับใช่ได้ซ้อมให้รูมเมทดูป่ะคะก็ซ้อมคนเดียวครับ
รูมเมทออกไปเที่ยวกับเพื่อน มีแอบไปหนีเที่ยวกันด้วยเหรอคะน้องๆแอบไปหนีเที่ยวกันด้วยนะคะอ๋อแล้วซ้อมแล้วคืออย่างงี้พักผ่อนเต็มที่มั้ยเมื่อกี้ก็เต็มที่ครับประมาณ 5:00 กว่าๆก็นอนละโอเคนอนเต็มที่แล้วน้องก้องล่ะคะเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนซ้อมหนักมั้ยก็เมื่อคืนก็ชวนเพื่อนๆมารวมตัวกันที่ห้องครับทําอะไรกันน่ะมาซ้อมนี่แหละครับอ๋อกับเวลากันนี่แหละครับแล้วก็คุยกันนิดหน่อยครับครับก็คอมเมนต์ซึ่งกันและกันก็ควบคุมเวลาบ้างมีเกินบ้างเลยบ้างอะไรเงี้ยที่รวมกลุ่มกันนี่มีใครบ้างอะคะมีภาคเหนือทั้งหมดเลยครับอ๋อภาคเหนือทั้งหมดเลยครับแล้วก็ภาคอื่นด้วยโอเคเดี๋ยวให้น้องฝากกำลังใจนิดนึงดีกว่าถึงเพื่อนๆตอนนี้กำลังใกล้จะเข้าไปละฝากกำลังใจถึงเพื่อนๆเลยค่ะครับก็เพื่อนๆทุกคนมีความฝันนะครับวันนี้เรารู้ว่าเรากำลังจะทำอะไรเรามีฝันเหมือนกันก็อยากจะให้ทำความฝันนั้นด้วยความเต็มที่และก็ความสุขครับสู้ๆครับทุกคนโอเคโอเคค่ะน้องสนองไบร์ทครับก็อยากจะให้กำลังใจเพื่อนๆนะครับก็ซ้อมมายังไงคือแบบทำให้เต็มที่ทำให้เป็นธรรมชาติที่สุดครับแล้วก็กรรมการก็จะเห็นจุดนั้นแล้วตัดสินเราเองครับโอเคค่ะขอบคุณนะคะทั้งสองคนโชคดีค่ะโชคดีค่ะโชคดีค่ะตอนนี้น้องเริ่มทยอยเข้าไปแล้วนะคะเข้าไปในโรงพยาบาลอัสลาแล้วนะคะย้ำนะคะว่ารอบนี้นะคะเราจะมีเวลาให้กับน้องๆคนละ2นาทีค่ะคุณผู้ชม2นาทีเท่านั้นนะคะเป็น2นาทีที่เปลี่ยนชีวิตได้เลยถือว่ามีค่ามากๆนะคะว่าต้องดูกันค่ะว่าวันนี้น้องๆจะใช้2นาที2นาทีของเขาได้คุ้มค่ามากที่สุดแค่ไหนนะคะใช่ค่ะเราก็ลืมไปเลยนะคะว่า2นาทีนี้น้องๆนี่ก็ต้องมานั่งจับเวลากันด้วยนะคะและตอนนี้น้องๆพร้อมแล้วน้องๆพร้อมแล้วใช่ไหมขอเสียงเป็นครั้งสุดท้ายนิดนึงค่ะส่งให้กล้องหน่อยค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราคงจะส่งเข้าไปในโรงละครแล้วล่ะค่ะเพื่อดูไฟนอลออดิชั่นของน้องๆกันนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกับเก๋กันนุ่นกันต่อค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีนะคะคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ปฏิบัติการล่าฝัน True Academy Fantasia Season 9 9ให้เกินฝันค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้พบกับน้องๆทุกๆคนนะโอ้โหหน้าตาสดใสแต่งตัวสวยหล่อกันมาเต็มที่เลยนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เราได้ผ่านการเวิร์กช็อปไปแล้วทั้งหมด3คลาสด้วยกันนะคะนั่นก็คือ Voice Dance Acting สนุกไหมเอ่ยทุกคนสนุกค่ะ
นุกด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าได้ความรู้กลับบ้านไปเพียบเลยนะคะเมื่อคืนนี้พักผ่อนกันเต็มที่นอนหลับกันดีนะเพราะวันนี้เนี่ยเราต้องเจอกับอะไรที่ท้าทายความสามารถของเรามากๆนะคะบรรยากาศเมื่อวานนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนานแล้วเราก็ได้เห็นน้องๆหลายคนเป็นยังไงบ้างแต่งตัวกันค้นพบอะไรบางอย่างหรือเปล่าเมื่อวานนี้นะคะโอ้โหหลายคนนี่ก็สวยแล้วก็หล่อมากๆเลยนะคะต้องเรียกได้ว่าหลายคนนี่ก็ชิดซ้ายไปเลยทีเดียวเสื้อผ้าหน้าผมจัดเต็มขนาดนี้วันนี้ก็มาเต็มขนาดนี้เนี่ยต้องอย่าให้แพ้ความสามารถของเรานะคะโชว์ออกมาให้เต็มที่นะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยแน่นอนก่อนที่เราจะไปทำการออดิชั่นกันในวันนี้ซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นด่านสุดท้ายแล้วที่น้องๆจะได้เข้าสู่บ้าน True AF 9นะคะความสามารถที่เราเตรียมมาทั้งหมดฝึกฝนมาความรู้ที่ได้มาจากคณะกรรมการมีเท่าไหร่ใส่มาให้เต็มที่และขอให้เวทีนี้เป็นเวทีแห่งความสุขของน้องๆ นะคะได้เวลาแล้วที่เราจะมาขอเสียงปรบมือต้อนรับเหล่าคณะกรรมการของเรานะคะขอเชิญค่ะคณะกรรมการทุกท่านค่ะขอต้อนรับนะคะครูเป็ดวานิสซาครูปุ้มนะคะป้าแจ๋วพี่ปูพี่แมวและครูรักค่ะโอ้โหเสียงดังดีขนาดนี้แน่นอนนะคะคุณครูทุกท่านคะวันนี้เป็นวันที่น้องๆคงจะตื่นเต้นมากเป็นพิเศษสำคัญมากๆเลยที่อยากจะได้คำแนะนำดีๆจากทุกๆท่านนะคะเริ่มต้นที่ครูเป็ดเลยค่ะค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะทำให้เต็มที่เมื่อวานเราเรียนมาทุกอย่างแล้วทั้งร้องทั้งแอคติ้งทั้งเต้นนะคะทุกคนปล่อยออกมาให้เต็มที่เป็นตัวของตัวเองโชคดีนะค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราขึ้นไปยืนบนเวทีเดิมเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องไม่ตื่นเต้นแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะมีเวลาแค่2นาทีก็ตามอุ้ยก็ยังกดดันต่อไปก็เอาเป็นว่าอย่าให้2นาทีนั้นต้องสูญเปล่านะคะทำให้เต็มที่แล้วเราไปเจอกันในบ้านโชคดีค่ะครับก็ยินดีด้วยนะที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็พูดต่อจากครูปุ้มเลยกันขอให้ทำ2นาทีที่อยู่บนเวทีเป็น2นาทีที่มีความสุขที่สุดไม่ว่าจะได้เข้าบ้านหรือไม่ได้เข้าบ้านหรือจะไปอยู่แถวบ้านพี่ก็ขอให้มีความสุขเท่าๆกันหมดแล้วก็ขอให้ทำอย่างเต็มที่นะครับการแสดงที่ดีที่สุดอย่างที่เราเคยบอกแล้วไม่ใช่การที่เรามาพ่นไฟหรือแสดงออกมากมายแต่คือแสดงความจริงใจที่มีอยู่ในตัวเราให้ทุกๆคนได้เห็นว่าเรารักในเสียงเพลงเรารักในการแสดงเรารักที่จะอยู่บนเวทีขอให้ทุกคนโชคดีครับเมื่อคืนนอนหลับสบายไหมฮะสบายนะครับมีใครฝันไหมอยากจะรู้ว่าใครฝันดีหรือฝันไม่ดีแต่ยังไงก็แล้วแต่นะวันนี้ฝันจะเป็นจริงหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของน้องๆนะครับทุกๆคนนะฮะอย่างไรก็แล้วแต่ขอทุกคนโชคดีในวันนี้ครับผมครับสวัสดีนะครับวันนี้ทุกอย่างก็คงจะไม่ต่างจากเมื่อวานก็คือเหมือนเดิมแต่มีอยู่อย่างนึงที่ไม่อยากให้เหมือนเดิมคือไอ้ที่เราทำผิดพลาดเมื่อวานอย่าผิดเหมือนเดิมนะ วันนี้อย่างที่บอกว่าวินาทีที่มันไม่ดีมันผ่านไปแล้ววินาทีต่อไปมันคือวินาทีที่ดีนะครับวันนี้ผมเชื่อว่ามันเป็นวินาทีที่ดีของทุกๆคนนะครับโชคดีครับทำอุ้ยน้ำลายกระเด็นทำนาโนคอนเสิร์ตของเราให้ดีที่สุดสำหรับ2นาทีมันเป็นพื้นที่ของเราเวลาของเราแล้วก็เป็นช่วงของเรากรรมการจะเลือกไม่เลือกไม่เป็นไรคนดูทางบ้านเห็นนะครับเขาก็อาจจะอยากได้เราไปใช้ทำอะไรเยอะแยะเพราะฉะนั้นทำให้เต็มที่อย่าแค่กรรมการอย่าแค่ตรงนี้ส่งไปให้ทั่วประเทศได้เห็นว่าเราก็มีของเราก็มีคุณค่ามีความสามารถในสไตล์ของตัวเราเหมือนกันทุกคนทำใจให้พร้อมทำกายให้พร้อมไม่มีอะไรจะเสียแล้วลุยครับ
ขอบคุณมากมากค่ะขอเชิญคณะกรรมการทุกท่านประจำที่ได้เลยนะคะน้องๆคะวันนี้คณะกรรมการของเรามาเต็ม6ท่านตรงนี้และที่สำคัญนะถึงแม้วันนี้พี่ทาทาจะไม่ได้มาแต่ว่าระบบออนไลน์ของเรานะคะไม่ได้ทำให้เราไกลกันเลยนะคะน้องๆทำให้เต็มที่นะคะเพราะว่าพี่ทาทาก็คอยสังเกตการอยู่ห่างๆเหมือนกันนะที่ต่างประเทศนะคะและ